ชลพงษ์วงมานะครับเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ BenQ ประเทศไทยครับหลังจากที่เราได้มีการประกาศในส่วนของตัวทิศทางของธุรกิจบริษัท BenQ แน่นอนว่าปีนี้เนี่ยทางบริษัท BenQ เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Projector ก็ดีหรือว่าในส่วนของตัว Digital Signage หรือว่าในส่วนของตัว Interactive Flat Panel ก็ดีเนี่ยทุกผลิตภัณฑ์นั้นจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เป็น B2B ซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้ทางผมเนี่ยจะมาพูดถึงในส่วนของทิศทางการขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Projector ก่อนไม่ว่าจะเป็น Projector ของเราที่มีความสว่างสูงหรือในส่วนของตัว Category 4Kมีจุดเด่นแล้วก็หนึ่งก็คือในเรื่องของตัวระบบ cooling system นะครับคือเราจะใช้ในส่วนของตัวของเหลวเนี่ยเรียกว่าของเหลวหมุนเวียนในการระบายความร้อนแทนพัดลมจุดเด่นอันที่2นะครับคือในเรื่องของตัวค่าความแม่นยำของสีในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ไลน์อัพ B2B ของ BenQ เนี่ยโปรเจคเตอร์ตระกูลนี้เราการันตีว่าในส่วนของตัวค่าสีได้เทียบเท่ากับความเป็นจริงซึ่งค่าสีเนี่ยเรามีการวัดได้ถึงประมาณ 96% REC 709โดยเฉพาะในกลุ่มของตัวโปรเจคเตอร์ตระกูล LK970 ครับในส่วนของตัวกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่1 นะครับที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยก็คือกลุ่มลูกค้าประเภทพิพิธภัณฑ์นะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างบริษัทเซจูซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติจากประเทศเกาหลีนะครับเข้ามาตั้งพิพิธภัณฑ์ชื่อ Media Art ไทยซึ่งในส่วนของตัวพิพิธภัณฑ์Media Art ไทยเนี่ยได้นำภาพศิลปกรรมของศิลปินแวนโกะเนี่ยทั้งหมดเลยเข้ามาจัดแสดงที่นี่นะครับโดยฉายผ่านโปรเจคเตอร์ซึ่งจะเห็นว่าภาพของศิลปินท่านนี้เนี่ยจะเป็นภาพเชิงเคลื่อนไหวนะครับเซจูไทยแลนด์มีเดียอาร์ตไทยบังโกเจเน่คิมดงโจ실장입니다여기미디어아트타이헬로방고전전시관은캔버스에그려진1차원적인그림전시가아닌예술과 IT 미디어기술이결합된최첨단디지털전시관이라고설명드릴수가있습니다현재전시관에서사용하고있는 BenQ 의프로젝터는 PU9730 과 PU9530 39대의프로젝터를사용하고있습니다먼저 BenQ 프로젝터는색의표현에있어탁월한것같습니다부드럽고차갑고따스하고그런영상속의이미지에서온도를느낄수있는영상을관람객에게보여주고그리고관람객의감동을끌어내기에좋은제품인것같습니다그리고프로젝트가저희전시관에차지하는비중이 50% 는넘지않을까생각합니다따라서 AS 또한중요합니다 BenQ AS 팀들은저희전시장에많은관심을가져주시며신속하게대처해주시기때문에이또한저희전시관에서매우만족하게생각하고있습니다일단은저희미디어아트타이방고전에전시관에있는 PU9730, PU9530 프로젝트가멋지게생기지않았습니까전면과측면플로어모드를활용한실시간의영상출력성능도굉장히만족해하고있습니다ในส่วนของกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มลูกค้าบริษัทเมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งได้นำโปรเจคเตอร์ความสว่างสูงของเราเนี่ยเข้าไปส่วนของตัวห้องประชุมแล้วก็สัมมนาบริษัทเมโทรซิสเต็มเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักเราแบ่งออกเป็น3ชนิดนะฮะอันแรกคือ DPG ทำธุรกิจเกี่ยวกับพรินเตอร์กับซัพพลายนะครับSIG เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจซอฟต์แวร์อันที่3 DSG เกี่ยวกับทำธุรกิจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ธุรกิจของเรานะครับใช้โปรเจคเตอร์ตั้งแต่เปิดบริษัททาง BenQ ก็มาเสนอผมว่าให้ใช้โปรเจคเตอร์ซึ่งขณะนั้นนะครับมันถือว่าเป็นดีที่สุดของโปรเจคเตอร์แล้วที่นี่บริษัทเป็นบริษัทที่ค้าขายเกี่ยวกับด้าน IT นะครับฉะนั้นการพรีเซนต์ต่างๆให้ลูกค้าดูเนี่ยเราจะยุ่งเรื่องโปรเจคเตอร์ซะเป็นเมนนะครับเพราะเราทำให้ทุกค้าเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องชัดเจนดูเราต้องรู้เรื่องนะครับในส่วนของตัวการขยายตลาดนะครับในเรื่องของธุรกิจโปรเจคเตอร์หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว Interactive Flat Panel ก็ดีเนี่ยในส่วนของ BenQ สิ่งที่จะเน้นต่อไปก็คือในเรื่องของตัวการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว On-site Service โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือว่าจะเป็นหน่วยงานบริษัทเอกชนภาครัฐก็ดีเนี่ยที่ต้องการโปรเจคเตอร์ความสว่างสูงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับแล้วก็สีเนี่ยได้ถูกต้องตามหลัก REC 709เลยนะครับเรียกว่าเสมือนจริงเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะให้ความสำคัญนะครับเป็นอันดับที่1เลยนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือในเรื่องของการที่เรียกว่าปรับปรุงในส่วนตัวคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะครับ
ุดท้ายนี้นะครับเรามั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือในส่วนของการซัพพอร์ตในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวออนไซต์เซอร์วิสก็ดีในส่วนของตัววารันตีก็ดีเนี่ยเรามั่นใจว่าเราสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้กับธุรกิจของท่านหรือว่าองค์กรของท่านเนี่ยก้าวไปสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ